สวัสดีค่ะเพื่อนๆปาร์ตี้แฟมิลี่นะคะวันนี้ปาร์ตี้พาเพื่อนๆมาชมต้นรับส์ค่ะต้นรับส์สีเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะเป็นทุ่งเหมือนทุ่งนาบ้านเราแต่ว่าที่นี่เขาปลูกเป็นต้นรับส์ดอกเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะสีสวยเหลืองแต่มีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมแต่ต้นนี้ต้นรับนี้เขาก็ปลูกไว้พอดอกเหลืองมันแก่ได้ตัวแล้วมันก็จะแห้งแล้วก็เขาก็จะเอาเมล็ดของต้นรับไปทำเป็นน้ำมันนะคะเขาเรียกน้ำมันรับที่นี่เขานิยมใช้กันค่ะน้ำมันรับส์นะคะเป็นทุ่งกว้างแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสีสวยเหลืองอารามแบบนี้เลยบ้านเราเขาก็จะทำเป็นทุ่งนานะคะแต่ที่นี่เขาก็ทำเป็นทุ่งรับส์ที่เขาจะเอาไปทำเป็นน้ำมันได้นะคะแต่ช่วงนี้สีสันจะสวยมากดูไปดูมามันก็จะคล้ายๆกับดอกต้นเขาเรียกอะไรนะบ้านเรากวางตุ้งใช่ไหมคะมันจะคล้ายๆค่ะกลิ่นจะหอมต้นมันพอต้นมันแก่มันก็จะแข็งพอต้นนอนอ่อนนะส่วนมากเห็นคนไทยหลายๆคนเขาก็เอาไปทำกินเอาไปลวกเอาไปนึ่งเอาไปแกงทำแกงกินค่ะแต่ว่าป้าตีก็ยังไม่เคยลองนะคะแบบนี้เลยต้นรับส์ป้าตีพาเพื่อนๆชมทุ่งต้นรับส์นะคะออกเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะกินหอมมากค่ะกินหอมกินคล้ายมะลิค่ะกินคล้ายมะลิแต่สีสันสวยมากค่ะเป็นทุ่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยสีสวยมากต้นรับส์นะคะที่นี่เขาก็เรียกต้นรับส์เขาจะเอาไปทำน้ำมันค่ะเขาเรียกน้ำมันนะคะน้ำมันรับส์ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ